สวัสดีครับผมไอซ์จาก YouTube กมลเวย์นะครับวันนี้เราจะไปเที่ยวบาบิลอนชั้น4กันนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ชั้น3นะครับกำลังจะเดินขึ้นเข้าวาไปชั้น4นะครับใครที่ยังมาบาบิลอนไม่เป็นเดี๋ยวผมแปะลิงก์ทางเข้าพวกชั้น1ให้นะครับเวลามาจะได้มาถูกนะครับมาจากเมืองนักดาบนั่นแหละฮะแล้วก็นั่งเรือมานะครับผมชั้นนี้นี่ค่อนข้างจะดุพอสมควรนะครับก็ที่ต้องระวังก็คือนี่ครับไอซอร์ดฟิชนะฮะมันมีวอเตอร์บอลนะครับก็ถ้าโดนก็นอนได้ง่ายๆเหมือนกันนะครับผมสิ่งที่ต้องเตรียมมาก็คืออาวุธธาตุลมนะครับที่นี่เป็นธาตุน้ำทุกตัวนะครับไม่ต้องห่วงนะฮะนี่ถ้าใครมีอาวุธธาตุลมก็จะได้เปรียบหน่อยนะครับเพราะมันตีธาตุน้ำเข้า 200% นะครับผมอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็พยายามถ้าอยากอยู่ที่นี่นานๆก็เก็บเงินซื้อการ์ดปลาดาบให้ได้นะครับผมเพราะมันจะสามารถกันวอเตอร์บอลได้นะนี่ปลาดาบรู้สึกจะไม่แพงนะครับผมเท่าที่เคยเดินตลาดแวบๆดูเนี่ยอันละไม่เท่าไหร่ไม่กี่ประมาณ100นิดๆนะฮะก็ค่อนข้างจะคุ้มค่านะครับเพราะทำให้เราโดนวอเตอร์บอลเบาลงนะฮะไม่ถึงกับทีเดียวตายนะครับยังพอปั๊มสู้ได้ทันนะที่นี่ก็เลเวลซัก55 60แล้วกันนะครับ60ค่อยมานะฮะเพราะมันค่อนข้างจะดุเหมือนกันนะครับข้างบนนี้นี่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือระวังไอ้ไข่ปลาเนี่ยนะครับมันระเบิดตัวเองได้นะครับถ้าเห็นมันมีหลอดสกิลขึ้นเมื่อไหร่ก็รีบวิ่งเลยครับเพราะว่าระเบิดนี้ค่อนข้างจะตายแน่นอนนะครับดาเมจหลายพันอยู่นะฮะนี่ครับก็ที่นี่เน้นเก็บเรื่อยๆนะครับผมขยะก็พอขายได้นะครับแล้วก็ที่นี่จะลุ้นพวกการ์ดมากกว่านะครับการ์ดปลาการ์ดปลาหมึกการ์ดไฮด้าการ์ดซอสฟิตการ์ดมาน้ำอะไรพวกนี้นะฮะมาน้ำนี่ค่อนข้างจะแพงพอสมควรเลยทีเดียวนี่ส่วนใหญ่จะเห็นไนท์นะครับพวกไนท์ชอบมาเก็บที่นี่กันนะครับตั้งแต่สมัยนู้นเลยนะครับสมัยก่อนก็ที่นี่นะครับสมัยนี้ก็ยังเป็นที่นี่อยู่นะครับผมก็เรียกว่าเป็นที่เก็บเรื่องสุดคลาสสิกของเกมแร็กนาร็อกเลยก็ว่าได้นะฮะนี่โอเคครับหลักๆที่นี่ก็คือประมาณนี้แหละครับก็อาจจะต้องระวังพวกระเบิดตัวเองหรือวอเตอร์บอลด้วยแค่นั้นเองครับนอกนั้นก็เก็บเลเวลสบายๆครับตีเพลินๆฮะลุ้นของไปนะครับนี่และที่นี่ก็มีพวกโอลิเล็กอะไรอย่างนี้นะฮะก็พอให้แบบได้ลุ้นร่างนะฮะโอเคครับที่นี่ก็เรียกว่าคนพอสมควรเลยนะฮะเพราะมันเรียกว่าเป็นที่ที่คนส่วนใหญ่รู้จักกันนะครับก็เลยแบบคิดอะไรไม่ออกก็เนี่ยมาบาบิลอนเนี่ยครับเก็บเรื่อยๆได้อย่างเพลิดเพลินสบายใจนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้ประมาณเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับอย่าลืมกด Subscribe YouTube กมลเวย์ด้วยนะครับเวลาผมมีคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้ขึ้นในฟีดของ YouTube นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ